โอ้ยตายแล้วฉันใช้ของฉันดีกว่าคือพยายามกับเครื่องน้องนามานานมากแล้วอะเออไมม่าเอดูาบล้าะนนี้ละกันเนาเอะอมาดูบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจถรึิงงบ้านนี้จะเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมสแควร์โง่ๆนะแต่ของนาเป็นยาวๆเนาะแต่ว่าก็เอาเถอะก็โอเคๆมันมืดมืดวะนี่ของเฮียนไม่ค่อยโอเคชัดเท่าไหร่กล้องเราดีกว่าโอเคมาต่อกันเลยละกันนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วพี่แนนพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะใช่ก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงเทคนิคปลดล็อกความทุกข์โดยการที่เราสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนาะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเนี่ยเทคนิคก็คือเราเนี่ยลิสต์ข้อดีของเราออกมาว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างหลังจากนั้นก็เลิกคิดที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างที่พี่แนนพูดว่ากอไก่ยังเขียนไม่เหมือนกันเลยแล้วดอกไม้อะแป๊บนึงนะดอกไม้อะต้นไม้ในโลกนี้มีหลายพันมากๆเลยถูกปะทำไมเราต้องไปอยากเป็นดอกกุหลาบอะทำไมเราต้องอยากเป็นดอกลิลลี่เราอาจจะสวยในแบบต้นกระบองเพชรของเราก็ได้อะต้นกระบองเพชรสวยหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่คนยังเลี้ยงกันทั่วโลกเลยอะใช่เราก็เป็นตัวเราในเวอร์ชัน the best อะเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเรานั่นสินั่นนะคะลองดูแบบนั้นอะนะว่าเวิร์กมากใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเราเป็นต้นกระบองเพชรแต่เราพยายามอยากจะไปกลิ่นหอมและสีแดงสวยเหมือนกุหลาบจริงๆแล้วอะเรามาต่อยอดความแข็งแกร่งแข็งแกร่งของเราไม่ดีกว่าหรอต้นกระบองเพชรก็มีดอกของเราได้ดอกเราก็สวยๆน่ารักน่าชังมีหนามไว้ป้องกันตัวเองด้วยนะคะดีสไตล์มีน้ำในตัวด้วยเห็นป้าข้อดีของเรามีตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างเงี้ยเราขอให้เป็นต้นไม้พันธุ์ไหนก็ได้ที่เป็นเราใน the best version เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดดีถ้าพี่แนนเป็นต้นกระบองเพชรนาควรเป็นอะไรอุตภิษดีไหมอุตภิษไม่ก็หน้าหัวหน้าหัวให้พี่น้อดีกว่าพี่น้อหน้าเหมือนวัวให้พี่ชายไปนะคะก็โอเคมาต่อกันคือแนนจะมีวิธีค่ะวิธีของแนนตอนที่ช่วงที่แนนพยายามจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ๆว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็เฮ้ยรู้สึกว่าการที่เราคุยกับคนอ่ะคุยได้สั้นๆอ่ะเพราะเราไม่มั่นใจรู้สึกว่าเราคุยได้เขาจะอยากคุยกับเราหรอวะเราคุยแล้วมันน่าสนใจเหรอเราเป็นคนที่พูดน่าสนใจหรอเออไม่มั่นใจเออเราว่าเรารีบสวัสดีค่ะพี่อ้วนแล้วก็ลาเลยเดี๋ยวหนูไปทำธุระก่อนนะคะหนูจะเป็นพวกชอบแบบรีบวางโทรศัพท์บ้างแหละรีบสวัสดีแล้วรีบไปบ้างแหละคือมันเป็นอาการของคนไม่มั่นใจในตัวเองสังเกตคุณเคยเป็นไหมแบบไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาอ่ะกลัวเดทแอร์ว่ะกลัวเดทแอร์วางดีกว่าแม่งชิงวางดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นี่แหละคืออาการคนไม่มั่นใจบางคนไม่รู้ตัวหรอกตัวเองมั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่เนี่ยลองสังเกต นะคะกูเวียนหัวมากไฟแรงชิบเป๋งเลยเดี๋ยวให้ดูไฟที่บอกว่าสวยกันเป็นเพราะว่าเรามีไฟแบบนี้นะคือไฟเบอร์นี้ไฟเบอร์สองอ่ะคือถ้าจะแรงเบอร์นี้อุตาจะแหกโอ้ตายตายประมาณนี้ต่อวิธีการของแนนน่ะน้องงานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนั้นเราตั้งใจเลยนะว่าวันนี้เราไปออฟฟิศเราจะยิ้มเริ่มจากการยิ้มตอนแรกก็ไปถึงปกติก็อาจจะหน้าบึ้งบึ้งหัวเออแนนถ้าแนนหน้าบึ้งแนนจะดูเป็นคนหน้าหยิ่งมากเดี๋ยวลองดูหน้าตบเนอะหน้าตบหน้าแบบมึงอย่าไปมีเรื่องกับกูเลยเราหน้าบึ้งยังดูหน้าทักเลยปะเราเป็นคนตาโตไงเวลาตาโตแล้วมันจะดูตาดุใช่ปะนั่นแหละทีนี้ยิ้มพอไปถึงนะพอไปถึงออฟฟิศก็สมมติเราเจอว่าอ่ะเจอพี่อ้วนเหมือนเดิมพี่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะสบายดีไหมยิ้มเลยยิ้มฉีกฟันใส่เดี๋ยววันเนี้ยแนนกำลังจะมีแนนกำลังจะพูดห้องบีบีไปเชียร์หนูด้วยนะเริ่มจากการยิ้มให้คนก่อนเลยแล้วเวลายิ้มนะคะเราเนี่ยยิ้มทั้งตาและปากใช่สองอย่างไม่ใช่ยิ้มปากอย่างเดียวตางี้ตาคือติดโบท็อกสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะดูแบบเป็นไงเนี่ยใครมาดูบ้างพี่อู้พี่อู้สวัสดีค่ะก็ยิ้มที่ตาด้วยนะคะใช่พี่ชมพู่สวัสดีค่ะยิ้มแล้วที่ตาสังเกตตาต้องไปด้วยนะคะพี่กวิตาสวัสดีค่ะลิปสติกสีสวยนั่นแหละพี่กวิตาทำถูกต้องมากนะคะก็คือนอกจากยิ้มแล้วนะคะการเริ่มชื่นชมผู้อื่นก่อนนั้นก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองขึ้นมาได้ด้วยเพราะอะไรพี่แนนคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปชมคนอื่นนะคะคือคนจะอยากคุยกับเราใช่เพราะเขารู้สึกชอบคุณไงใช่คุณเริ่มชมก่อนสิเช่นสมมติว่าโอ้ยวันนี้โอ้ยพี่แนนวันนี้เสื้อลูกไม้สวยมากซื้อที่ไหนใส่แล้วเข้ากับตัวเองมากเลยทำให้เรามีเรื่องพูดแล้วเราก็จะมีบทสนทนาการประสายกันใช่แค่นั้นเองพอคนที่รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับของคนอีกคนนึงอะตัวเองก็จะมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยเขาอยากคุยกับเราเฮ้ยมันมีเรื่องที่คอนเนคกันอ่ะเออเรายิ้มให้เขาเขายิ้มตอบเพราะว่าคนเราอ่ะมันจะมี
ความมิเรอร์เขาเหมือนมีกระจกอยู่ในตัวสังเกตเด็กอะเวลาเรายิ้มให้เขาเขายิ้มตอบเราแลบลิ้นเด็กมันก็แลบลิ้นตอบใช่ปะใช่เพราะว่าลิงก็เหมือนกันนั่นเด็กกับลิงเนี่ยเป็นตัวที่สปีชีส์เหมือนกันเป็นสัตว์หรือว่าเป็นช่วงวัยที่สมองส่วนหน้ายังไม่ได้เจริญเติบโตสมองส่วนนี้มันจะคอนโทรลว่าเราควรจะหยุดการทำนะสิ่งที่เห็นเราจะไม่ทำตามนะแต่เด็กพวกนี้มันสมองพวกนี้ยังไม่พัฒนาลิงก็เหมือนกันมันก็เลยทำตามทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะรับรู้ทุกอย่างที่เขาเห็นเขารับรู้ทุกอย่างแล้วเขาจะรู้สึกเดียวแบบเดียวกันเช่นอยู่ยิ้มมาในใจฉันอยากเป่งในใจเราอยากยิ้มตอบแล้วแต่ว่าปากอ่ะมันง่ายมันไม่ต้องคอนโทรลมันยิ้มอยู่แล้วไงแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรายกมือสวัสดีเขาก็จะยกมือสวัสดีเหมือนกันเขาจะไม่กำหนดควบคุมตัวเองอ่ะแต่จริงๆมนุษย์เรามันควบคุมตัวเองได้ที่จะไม่ทำตอบแต่เขาจะเซนส์ฟีลได้มีความเครียดสูงเราเครียดมากโอเคก็ประมาณนี้ลองยิ้มให้คนก่อนสังเกตเวลาแบบนี่เวลาเคยเป็นไหมเวลาไปซื้อของนู่นนี่นั่นเนี้ยแล้วบางทีแบบพนักงานบริการไม่ดีแล้วอ่ะแล้วเราก็แบบทำไมมันเป็นการกากจังวะอุ้ยตายคือมีคนพูดแบบนี้ใช่ไหมเคยไหมแฟนคุณหรือว่าเพื่อนคุณเคยบ่นไหมพนักงานบริการห่วยแตกมากเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณเองคุณลองบอกเขาสิเช่นน้องอาเป็นพนักงานพี่รถหนูอะค่ะเสียรอบที่5แล้วอะหนูมาเปลี่ยนกับพี่ตั้ง5รอบแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเลยสมมติถ้าหนูเข้าไปอารมณ์ที่ว่านี่เปลี่ยนมาตั้ง5รอบแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเลยนี่มันจะต้องอีกรอบจะอีกกี่รอบเนี่ยพี่หนูเซ็งนี่ลูกค้านะนี่ลูกค้าดูแลให้ดีหน่อยเป็นไงคนฟังรู้สึกไงแล้วคนนี้เขาจะต้องอยากจะยิ้มกับเราไหมไม่อยากจะพูดดีๆกับเราไหมไม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเข้าไปพี่ช่วยดูหน่อยนะคะรถหนูอ่ะ5รอบแล้วที่มันเสียหนูไม่อยากให้มีปัญหาแล้วอ่ะมันแบบเฮ้ยเสียงานมากเลยยังไงรบกวนพี่ช่วยดูหน่อยนะนั่นแหละเราเข้าไปในเวย์ของการที่เราไม่ได้ตำหนิใครไม่ว่าใครสิ่งที่มันตรงข้ามของการชื่นชมนั่นคือการไปว่าคนถูกไหมคะต้องบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะเราอาจจะเคยถูกทรีตไม่ดีก็ได้แต่ว่าเราเองอ่ะจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทรีตแย่ขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเราไม่เคยไปว่าใครไงเราส่วนใหญ่จะเป็นการขอร้องอ้อนวอนพี่ช่วยทำให้หน่อยนะอย่างเช่นพี่ยามช่วยหาที่จอดให้หน่อยนุ่มกับแนนมีที่จอดตลอดใช่ซุปเปอร์คาร์ได้จอดตลอดถึงขั้นขับไม่ได้ซุปเปอร์คาร์แต่ได้จอดซุปเปอร์คาร์เปิดหน้าต่างมาพี่ยามช่วยหาให้หน่อยไม่มีที่เลยนะคะใช่ก็ได้อ้อนไม่ยิ้มนะคะก็อ้อนเอ้ยคือความนอบน้อมสำคัญที่สุดใช่นะคะสำคัญมากๆอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องของการที่มันจุดประกายตัวเองให้ตัวเองมีพลังงานบวกส่งไปถึงคนอื่นก่อนนายมีพลังบวกในการยิ้มก่อนชมก่อนทักทายก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพลังงานที่ได้รับกลับมาจะเป็นพลังงานแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมนี้สนุกมากขึ้นอยู่ในสังคมนี้แล้วแบบได้รับคุณค่ามากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราให้ก่อนแล้วเลิศมากพี่แนนแล้วเรามีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจจากภายนอกฮัลโหลอลิสสวัสดีนะคะเราก็มีเทคนิคอีกอันหนึ่งพี่แนนอะไรในการสร้างความมั่นใจจากภายนอกเมื่อกี้พี่แนนบอกยิ้มเขาบอกว่าเครื่องสำอางที่สวยที่สุดบนใบหน้าของคนก็คือรอยยิ้มนั่นเองค่ะลองลงมาก็คือเครื่องสำอางที่เหลือนั่นเองค่ะแน่นมากดังนั้นค่ะสังเกตที่วันนี้เราแต่งหน้ากันมาแน่นมากก็เพราะว่ามันเป็นตัวตนของเราแล้วเพราะอะไรเทคนิคของนากับแนนก็คือแต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้สวยมันจะเพิ่มเสริมความมั่นใจให้กับเรานั่นเองค่ะลองสังเกตสิออกจากบ้านไปแล้วลองใส่แว่นใส่แว่นออกไปใส่แว่นชมแล้วเห็นไหมน้องชายถ้าเกิดว่าพี่ไม่แต่งหน้าน้องก็ชมว่าพี่สวยจุงไหมคะใช่ถ้าพี่ไม่แต่งหน้าใช่ไหมน้องก็จะบอกว่าหน้าพี่เหมือนฆาตกรกลับไปเดี๋ยวนี้เด็กแฝดกลับไปแต่งหน้าเดี๋ยวนี้คือน้องก็จะไม่แฮปปี้แล้วคนเราอะชอบเห็นของสวยของงามจริงไหมใช่เวลาคุณซื้อเสื้อผ้าคุณซื้อเสื้ออุบะอุบะเข้าบ้านหรือเสื้อสวยๆอะสวยๆต้องสวยๆเห็นคนสวยอยากมองกับเห็นคนไม่สวยมันก็ต้องอยากมองคนสวยอยู่แล้วจริงไหมดังนั้นค่ะไม่จำเป็นต้องหน้าสวยมากมายก็ได้แต่ถ้ารู้จักเทคนิคการแต่งหน้าเหลาหน้ายังไงให้ดูเรียวทำจมูกยังไงให้ดูพุ่งหน้าไม่เท่ากันเฉดยังไงทาปากแบบไหนแล้วเข้ากับตัวเองคุณก็จะสวยขึ้นแต่นอกจากเรื่องของการแต่งหน้าค่ะยังมีเรื่องของการศัลยกรรมอีกเดี๋ยวก่อนศัลยกรรมไว้ที่หลังเลยนะคะเราจะยังไม่ทายอินเรื่องศัลยกรรมนะคะเราจะพูดเรื่องของการแต่งตัวก่อนคุณคะบอกเลยว่าคนเราเนี่ยบอกเลยถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจโคตรแต่เราแต่งตัวมอซอแล้วไปที่ทำงานความมั่นใจเราจะดรอปลงเกินครึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้มั่นใจเลยอะแต่เราวันนี้จะหยิบเสื้อตัวเก่งใส่เข้าไปโอ้เชฟมาเลยเสื้อตัวนี้แบบเน้นเชฟมากเวลาใส่สังเกตคนชมเยอะมากความมั่นใจเราพุ่งปี๊ดเพราะเขาบอกว่าฟิสิคอล
นะคะก็สามารถกำหนดโลกอินเนอร์ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการแต่งหน้าและท่าทางใช่ค่ะเราลองเล่าเลยค่ะเรื่องท่าทางสำคัญอย่างไรท่าทางเนี่ยอย่างที่พี่แนนบอกนะคะฟิสิกอลหรือว่าร่างกายของเรานะคะก็มีผลต่อสภาวะจิตใจของเราเช่นการทำให้เรารู้สึกมั่นใจได้ลองทำทุกคนที่กำลังดูอยู่นี้นะคะลองทำท่าตามนะดู1หอไหล่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องยิ้มแล้วก็ทำหน้าเครียดหน้าเหมือนลิงชิมแปนซีเลยป่ะหวานมากโอเคมันเป็นยังไงเรารู้สึกไงถามจริงๆรู้สึกแฮปปี้ป่ะลองก่อนลองรู้สึกแฮปปี้ป่ะทำดิรู้สึกหายใจยังไม่ทั่วเลยหายใจยังไม่ทั่วเลยรู้สึกมีความสุขไหมทุกไหมรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่โปร่งไม่โปร่งรู้สึกใช่รู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อไม่สนุกไม่มีความสุขใช่คนดูยังไม่อยากจะดูต่อเลยเห็นป่ะใช่แต่คุณลองเปลี่ยนดูนะคะลองเปลี่ยนนะคะจากไหล่หอนะคะผายไหล่ค่ะผายไหล่ค่ะแล้วก็เชิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะเหมือนแบบเป็นแบบนางสาวผายไหล่ผึ่งหน้าเต็มนมตั้งเหมือนวิ่งเข้าเส้นชัยอกผายไหล่ผึ่งหน้าเต็มนมตั้งทุกคนลองทำดูไหนดูซินมตั้งยังยังเวลาคนวิ่งเข้าเส้นชัยมีใครวิ่งหนีเข้าเส้นชัยไหมเข้าไปเลยบูมเวลาเข้าเส้นชัยต้องแบบ Hey victory เขาต้องผายแขนถูกป่ะจักรแลก็สวยไปไอแขนเลเซอร์มาแล้วและยิ้มถูกป่ะคนวิ่งเข้าเส้นชัยจะเป็นแบบนั้นเห็นไหมคะทุกครั้งร่างกายของเราสามารถกำหนดความรู้สึกของเราได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะจะบอกเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดเนาะลองฝึกยิ้มแล้วก็เชิดหน้าเอาไหล่ตั้งดูคุณจะรู้สึกเครียดน้อยลงคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะเขาบางทีเนี่ยอาจจะลิงก์กับอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการ fake it till you make it เอาใหม่ fake it until you make itคือเราอาจจะยังไม่เชื่อพี่แนนว่ามึงแบบกูเป็นคนมั่นใจป่าววะแต่คุณต้องเฟกมันก่อนเฮ้ยก็อย่างที่ตอนแรกแนนบอกอะแนนก็ยิ้มใส่เลยจ้าตอนที่ยังไม่มั่นใจนะตอนนั้นอะยิ้มก่อนตอนนั้นใจยังไม่มั่นใจนะแต่แบบสวัสดีค่ะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยตานี่ยังแข็งอยู่ตอนนั้นตายังแข็งอยู่แต่เราต้องแบบใช่เราจะเป็นคนที่ยิ้มเราไมเซตตัวเองเลยนะเราซีดิ้งตัวเองเลยว่าเราจะเป็นคนที่แบบคนอยากอยู่ด้วยเห็นเราแล้วเราอะเอางี้เราจะมีเทคนิคว่าดูดิวันนี้เราจะได้รับยิ้มอ่ะกี่ยิ้มได้ยิ้มกับกี่ก็คือเราลองยิ้มกับเช่นเจอพี่อ้วนอีกแล้วไม่รู้มันทำไมต้องพี่อ้วนคือวันนั้นเจอพี่อ้วนมันติดหัวจริงพี่ว่าสวัสดีค่ะเราพี่อ้วนจะสวัสดีแบบนี้ปะไม่มีทางพี่อ้วนก็ต้องสวัสดีน้องแนนแต่เคยมีคนทำแบบนี้นะแล้วสวัสดีค่ะแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยออนบายบายนั่นก็ลาเฮ้ยคนจริงๆสัญชาติแต่ยังนู้จะยิ้มตอบแต่เขาอะดีเฟนต์ตัวเองอยู่ว้ยอาจจะมีความอิจฉาเราหรือว่าแอบเกลียดเราในใจหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเราไม่แคร์รู้ยิ่งคนเกลียดเรานะแกใครแบบใครไม่ชอบเราจะยิ้มเขาจะรู้สึกผิดมากที่เกลียดเราอะพี่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย No cannot speak English because it's not gonna be so fluent okay sorry ให้พูดภาษาอังกฤษเหรอไว้ชาติหน้าค่ะนี่คือเรื่องของการทำจากภายนอกคือเฟกคือแบบต้องพยายามก่อนคนเราอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ภายในทันทีแต่เราต้องเฟกอีกอ่ะพูดตรงๆเฟกอีกก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่อย่างเช่นเหมือนกับเอายกตัวอย่างยังไงดีเฟกอีกทูเมคอีกอ่ะอย่างเราจะไม่มั่นใจใช่มั้ยตอนแรกเราไม่มั่นใจอ่ะว่าเราอ่ะจะทำมันได้ดีหรือเปล่าจะแต่งตัวสวยหรือเปล่าตัวเราต้องเริ่มจากการพยายามลองทำก่อนและเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีคนชมคำแรกเฮ้ยน้องเป็นคนแต่งตัวสวยนะเนี่ยน้องเป็นคนแต่งหน้าสวยนะเนี่ยทั้งที่ตอนนั้นคือก็ไม่ได้มั่นใจอะไรเลยแต่กูทำมาอย่างดีตั้งใจมากอะไรเงี้ยจนแบบ2วัน3วัน4วันคนเริ่มชมแบบอย่างแค่10คนก็ได้อ่ะแค่นะแค่10คนมันก็ทำให้กลายเป็นความเชื่อเราแล้วว่ากูเป็นคนแต่งหน้าสวยเป็นคนแต่งตัวสวยทำผมสวยก็กลายเป็นความเชื่อและสุดท้ายมันก็จะกลายมาเป็นตัวเรานั่นเองคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมwords create world คือคำพูดสร้างโลกคือคำพูดเราอะสามารถทำให้เขาอะเป็นคนแบบไหนก็ได้เช่นใช่ค่ะเฮ้ยน้องนาแกรู้ป่าวว่าแกใส่เสื้อสีสดอะสวยมากเลยใส่แล้วขับผิวขาวแกมันไม่กลับไม่ใส่ดำแล้วแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไงไไคือแบบใส่ดำใส่ขาวจะน้อยทันทีน้องจะเริ่มใส่สีสันมากขึ้นนะคะสมมติอยากให้แฟนเป็นคนแบบอย่าเดี๋ยวเรื่องนี้ขอพูดโอ้ยพูดไปเรื่องนี้คือเรื่องของการที่ทำอย่างไรให้แฟนไม่เจ้าชู้ด้วยนี่จะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็คืออันนี้ยกตัวอย่างสั้นก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาผู้หญิงที่จับผิดผู้ชายเยอะๆว่าแบบเฮ้ยมึงมีกิ๊กปะเนี่ย
ไหนเอามือถือมาดูดิเริ่มจากความไม่ไว้ใจอ่ะเริ่มจากการแบบเฮ้ยหรือเอาไม่ละเจ้าชู้ชัวร์แฟนแม่งเจ้าชู้แฟนแม่งชอบมองนมผู้หญิงแฟนแม่งชอบส่องหญิงแม่งชอบกด follow ผู้หญิงเออแล้วแฟนก็เป็นหลังจากนั้นอ่ะมันจะซีดดิ้งเข้าไปในสมองแฟนว่าเออมึงคิดว่ากูเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นความเชื่อที่ใส่ในสมองอ่ะหลังจากนั้นเชื่อไหมเขาจะกลายเป็นคนแบบนั้นทันทีเพราะว่าเราครีเอทเขาไปแล้วเหมือนที่แม่บอกลูกว่าแกมันโง่แกมันเรียนไม่เก่งแกมันหน้าตาไม่ดีไม่เห็นมีอะไรดีโตขึ้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่มีปมขึ้นมาทันทีว่าเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเขาไม่มีความเชื่อว่าเขาจะทำได้เพราะเขาถูกสอนมาแบบนั้นว่าเขาไม่มีทางทำได้และเมื่อไหร่ก็ตามมันทำเกิน90วันพี่แนน3เดือนไอ้ปุ๋ยมันกดไลค์กวนตีนมากเลยเนี่ยถ้าจะกวนตีนขนาดนั้นอย่าหยุดนะแกอย่าหยุดนะแกอย่าหยุดนะแกไอ้ปุ๋ยไอ้เบนซ์เนี่ยอย่าหยุดนะแกหลังจากนั้นเขาจะเชื่อทันทีว่าเขาเจ้าชู้ใช่ไหมไอ้คนที่มันกดไลค์เนี่ยตัวเจ้าชู้เลยไอ้เนี่ยตัวเดียวอย่าไปเชื่ออย่างนั้นสิรอเล่นรอเล่นเนี่ยเขาอยู่ในกรุ๊ปเบนซ์เป็นคนดีมากค่ะเบนซ์ต้องเชื่อนะปุ๋ยต้องเชื่อว่าเบนซ์เป็นคนรักเดียวใจเดียวถึงตาจะไม่ได้บอกความจริงแต่เราต้องเฟกอิททิลยูเมกเก็ตเว้ยคือน้องงานเนี่ยเขาจะชมแฟนเขาแบบเฮ้ยพีคพีคเล่นก้าวแล้วพีคมีเสน่ห์มากเราชอบมากเลยเวลาพีคแบบตัวแน่นๆเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบชอบอ่ะเราจะเทิร์นออนทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือเช่นอย่างเงี้ยคืออยากให้แฟนเป็นอย่างไหนเราก็ชมเขาแบบนั้นมันทำให้ฉันเสียสมาธิและอีไลท์เลยใช่ไหมยังไงเล่นยังไงก็ไลท์กันต่อไปดังนั้นคือที่เราพูดมาทั้งหมดเป็นการสร้างความมั่นใจจากภายนอกพี่แนนนี่แบบจากภายนอกนะก็เพิกโดนหน้าแล้วเรามาดูการสร้างความมั่นใจจากภายในกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากภายนอกก็ไม่สำคัญเท่าจากอินเนอร์สำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามเราเปลี่ยนจากภายนอกนะคะมันจะเป็นเหมือนกับไม่ถาวรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนสร้างความมั่นใจจากภายในมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเพอร์คือตลอดไปถาวรความมั่นใจถาวรนั่นเองใช่ครูพูดย้ำไปย้ำใหม่เนี่ยทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยทำไมเราต้องเป็นคนคิดก่อนวะโอเคขอบเอางี้อย่างแรกคือขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้หลายๆคนนะคะพยายามที่จะแบบไปมองหาสิ่งที่เราขาดอะจนบางทีเราพลาดสิ่งที่มีอยู่แล้วก็หลายครั้งเลยอะที่เราไปเฝ้าหาสิ่งที่ดีกว่าจนเหมือนกับเราก็ลืมไปอะว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วจริงๆในตัวขอบคุณตัวเองเหรอเราต้องรู้สึกขอบคุณตัวเองใช่ขอบคุณที่หนึ่งเรายังมีลมหายใจวันนี้ขอบคุณที่เรายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ครบขอบคุณที่วันนี้เรายังมี10มือมี2แขนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแม่งไม่มีอะไรดีเลยเราไม่มีอะไรดีเว้ยแล้วอยากจะให้หันไปมองคนที่ด้อยกว่าตัวเองลองมองลองเห็นคนที่ขอทานอยู่ริมถนนแล้วเขาไม่มีขาเรานั่งรถเข็นสเก็ตบอร์ดอ่ะแล้วก็ใช้มือกุดๆอ่ะเข็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยทำไมล่ะที่เรามี2แขน2ขามีครบกว่าคนอื่นน่ะแล้ววันนั้นน่ะเราจะขอบคุณที่ตัวเราเองอ่ะสมบูรณ์แบบแค่นี้มันก็สมบูรณ์แบบแล้วคุณไม่ต้องเพอร์เฟคจากที่ไหนมาก่อนไม่ต้องเล่นดนตรีเก่งเหมือนใครร้องเพลงเก่งหรือภาษาเก่งเหมือนคนอื่นหรือร่ำรวยเหมือนคนอื่นแต่เพียงแค่วันนี้คุณมีอวัยวะครบ32คุณก็เพอร์เฟคในแบบของคุณแล้วพอพูดเรื่องนี้ดีมากนึกขึ้นได้เลยว่าคนเราอะค่ะบางทีอะยึดติดกับความเพอร์เฟคอะเราอยากจะเพอร์เฟคไปหมดเราอยากจะทำงานให้ได้สำเร็จมากๆสวยมากๆดีมากๆทุกอย่างต้องเลเวลเต็ม10จนทำให้เรามานั่งเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราไม่มีความสุขสักทีเรามานั่งหวยหาความสุขความสำเร็จความสวยงามเพอร์เฟคเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วนั่นบอกก่อนว่าเสน่ห์ของคนอยู่ที่ความไม่เพอร์เฟคค่ะ Yeah the perfect is the perfect is imperfect คือสิ่งที่สวยงามที่สุดคือความไม่เพอร์เฟกต์สังเกตดูดิว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่เป็นหน้าตาเป็นหุ่นยนต์พูดเป็นหุ่นยนต์ก็ตาเหมือนพวกเราในวันนี้ปะไม่แน่คือถ้าเพอร์เฟกต์มากอ่ะมันจะไม่มีเสน่ห์ใช่มันอย่างเช่นเวลาเราพูดเนี่ยเวลาพูดอ่ะเราพูดแล้วไม่โก้เลยอ่ะสังเกตโคตรไม่มีเสน่ห์นะเบื่อมากแต่พูดแบบเออซ้ำกันอย่างเงี้ยแต่พูดแบบตีกันบ้างขัดกันบ้างแบบรั่วๆบ้างอ้าวแม่งลืมบ้างสคริปต์ตกกล้องหล่นมันมีเสน่ห์เงี้ยถึงบอกไงว่าความมีเสน่ห์อ่ะก็คือความไม่สมบูรณ์แบบเพราะคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะ We are human not robot alright ใช่ค่ะเราอ่ะจะเป็นชนชอบผู้ชายที่หน้าตาแบบมีอะไรแกมีอะไรแปลว่าเช่นมีรักยิ้มรักยิ้มไม่ใช่ถือว่ามันเป็นความเพอร์เฟกต์เราชอบผู้ชายที่มีแบบมีช่วงกรามหน่อยมีกรามเห็นป่ะชอบไปเหลากรามออกสังเกตผู้ชายที่เหลากรามออกเสน่ห์หายเลยนะ
บางทีผู้ชายมันมีความแมนมันอยู่ตรงกรามที่หน้าที่มันดูกว้างๆนิดนึงเหล่ากรามเสร็จก็สาวแตกค่ะเหล่าใช่ก็สวยทันทีไงคะสวยเลยแกเลยกลายเป็นสวยอ่ะนั่นแหละก็คือดังนั้นค่ะเราต้องภูมิใจกับความไม่เพอร์เฟคของเราบางทีอย่างที่บอกว่าฝอยอ่ะบางทีมีอ่ะเขาเรียกว่าฝอยเสน่ห์นี่นะหมอบอกว่าอยากเอาออกไหมเพราะว่าแนนไปเอาฝอยตรงนี้ออกใช่ป่ะเพราะรำคาญคนชอบฝอยมีฝอยแน่นไม่มีฝอยหน้าแต่หมอบอกว่าฝอยเนี้ยเอาออกด้วยไหมอุ้ยแบตจะหมดฝอยนี้ออกได้ไหมไม่เอาออกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นฝอยเสน่ห์นะอยากเก็บไว้เนี่ยนะก็เก็บเอาไว้เพราะว่าเคยมีคนบอกมีเสน่ห์ก็เลยเป็นความเชื่อของพี่แนนแป๊บนึงนะคะแบตจะหมดโอเคอยู่ต่อเลยได้ไหมอ่ะน้องอาชาร์จแบตอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เอาเป็นว่าพูดไปก่อนพูดไปก่อนให้มันหมดไปให้มันหมดไปเลยหมดก็คือจบกันวันนี้หมดก็คือจบนะคะและนะคะก็คือในอีกเรื่องนึงนะคะก็คือก่อนที่จะไปอีกหัวข้อนึงคือขอบคุณสิ่งที่เรามีวันนี้ทำให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตของเราวันนี้แล้วก็ทุกอย่างที่เรามีเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึก gratitude คือขอบคุณเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต็มแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเต็มอ่ะเราจะมีเขาจะมีหลายอย่างที่สามารถให้คนอื่นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเราจะให้ได้เหมือนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเงินเราก็บริจาคให้ทานคนได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินเราจะเอาที่ไหนไปให้ดังนั้นอย่าลืมนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเราจะเต็มจริงแกพูดถูกเว้ยคือฉันจะบอกอะไรให้มันมีอยู่มันใช่เลยมันใช่เลยแกคือว่าสังเกตว่าตอนที่เราเป็นคนไม่มั่นใจอ่ะเราไม่อยากชมใครเลยพอรู้สึกว่าการชมอีกคนทำให้เขาดูสูงขึ้นแต่ตัวเองต่ำลงอ่ะสังเกตป่ะก็จะแบบถึงเราจะรู้สึกว่าเขาสวยแต่เราไม่อยากชมเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะได้รับการชื่นชมแล้วเยอะแล้วการที่เราไปให้มันคงจะดูพราวมากเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะเหลิงนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เลยนะจริงๆแล้วการที่เราชมเขาตั้งหากที่ทำให้เขาแบบคือทำให้คนมีความสุขเขามีความสุขเห็นเขายิ้มคือตัวอะไรอย่างที่น้องนาบอกเมื่อกี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอะไม่เต็มสักทีไม่สมบูรณ์แบบสักทีอะเราจะแบบให้คนไม่ได้ใช่เราต้องมีรู้สึกเหลือล้นก่อนแล้วถึงจะให้คนได้ความมั่นใจก็เหมือนกันพอเรามั่นใจแล้วปุ๊บอะเราอยากจะให้ทุกคนเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขไปแบบเรามีความสุขแบบเราใช่เฮ้ยวันนี้พี่ทำผมสวยมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราสวยพอเราไงเราก็เลยชมคนอื่นมันไม่ต้องถึงขั้นสวยพอเราแค่มั่นใจในสิ่งที่เรามีมากพอเท่านั้นเองใช่ค่ะมันไม่จำเป็นว่าวันนี้เพอร์เฟกต์นะคะอย่าลืมว่าความเพอร์เฟกต์ก็คือความไม่เพอร์เฟกต์นั่นเองนะคะแล้วข้อต่อมานะคะก็คือหลายๆคนอ่ะพี่แอนมักจะกังวลในคำพูดของคนอื่นเช่นมีคนมาบอกว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเครียดเป็นเดือนอ่ะอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอ้วนขึ้นนี่เครียดเลยนะความว่าอ้วนขึ้นของเขานั่นหมายความว่าเราไม่สวยใช่ไหมจะคิดไปกันใหญ่คืออย่ากังวลในคำพูดของผู้อื่นมากจนเกินไปคำว่ามากจนเกินไปของนานในที่นี้ก็คือว่าเขามีคำพูดแค่ว่าอ้วนขึ้นเขาไม่ได้บอกว่ามึงไม่สวยแต่สิ่งที่คือเราปรุงแต่งเราปรุงแต่งคำพูดพวกนั้นเราไม่สวยใช่ไหมเราดูเพลเราวายแล้วแฟนเราจะว่ายังไงแฟนเราจะภูมิใจไหมแล้วเราอยู่บนเวทีเราจะเป็นยังไงอยู่ในกล้องเพื่อนก็ต้องมีไลน์แน่เลยคือเราปรุงแต่งทุกอย่างกับคำแค่ว่าอ้วนขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นความเซลฟ์เอสตีมความมั่นใจของเราต่ำลงทันทีแค่คำพูดคำเดียวว่าเราอ้วนขึ้นน่ะคุณคิดไปมโนแบบปรุงไปจนแบบว่าโอ้โหไปถึงเรื่องแบบเหมือนฆ่าตัวตายได้เลยอ่ะใช่นะดังนั้นคือเขาพูดแค่ว่าอ้วนขึ้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้แปลอื่นก็ได้อย่าไปปรุงแต่งคำพูดของมันคนเราจะทุกข์เพราะการปรุงแต่งตัวเองนี่แหละเราจะต่อยอดคำพูดพวกนั้นเยอะไปหมดเลยใช่ค่ะแต่วิธีการของนากับแนนวิธีการแก้ไขนั้นก็คือนะคะเปลี่ยนแปลงคำพูดที่เป็นคำตำหนิเขาหรือว่าเป็นคำที่เขาแนะนำเป็นแรงผลักดันเว้ยคำที่เขาว่าเราเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเองเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นถ้าเขาบอกว่าคุณอ้วนขึ้นแล้วยังไงอ่ะก็เป็นแรงผลักดันให้กลับไปชั่งน้ำหนักบุกลดน้ำหนักแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มกินอาหารที่ดีมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นต้องขอบคุณการเขาเรียกว่าการตำหนิตรงนั้นเขาเรียกว่าติเพื่อก่อถูกปะใช่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาไม่ติเราก็จะไม่มีหุ่นที่ดีในวันนี้ใช่นะคะนากับแนนก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรองใจดีไม่ใช่ไม่ใช่ขอคำติชมทุกคำติชมที่เขาเนี่ยมาว่า1เราไม่สวยบ้าง2เราเรียนไม่เก่งบ้างไม่มีอะไรดีบ้างเดินหลังค่อมบ้างบุคลิกไม่ดีบ้างพูดไม่ดีบ้างนะคะหลายอย่างคือทุกอย่างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนเราเนี่ย
เราจะต้องเลือกรับด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าคำติชมนั้นน่ะเป็นคำติชมที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้เราจะขอบคุณนะที่เตือนเราจะไปพัฒนาต่ออย่าลืมแล้วก็เราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นอีกเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ไปโกรธเขานะถ้าเป็นแกคงทำได้ไม่ดีเท่าฉันหรอกอยู่หน้า อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะเราเลือกมาพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาติเราอ่ะมักคือเขาเป็นคนลบอ่ะเขาติกับทุกอย่างเพราะครอบครัวเขาไม่อบอุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีการติอีกเวนึงค่ะคือการติที่แบบเขาอิจฉาเขาอยากจะกดเราลงเพื่อให้เขาดูดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่คือดีใส่ตัวช่วยให้คนอื่นอ่ะมีคนแบบนี้เหมือนกันขอสรุปที่พี่แนนพูดสั้นๆก็คือว่าถ้าการตินั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าความจริง จะต้องขอบคุณคำตินั้นแล้วนำมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถ้าคิดว่าความตินั้นแม่งไม่เป็นความจริงเว้ย เราไม่ได้ทำงานแย่ขนาดนั้นเขาแม่งแค่อิจฉาเราว่าเราทำงานดีแล้วกลัวว่าจะดีกว่าเขาถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเราแค่เข้าใจเขาค่ะเราจะต้องเข้าใจเขาว่าเราจะวิเคราะห์กันแบบเฮ้ยที่เขาว่าเราอ่ะบ้านเขาน่าสงสารนะบ้านเขาแบบไม่ค่อยอบอุ่นอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยเป็นคนชมใครเท่าไหร่หรอกถ้าเขาชมเขาจะคงจะรู้สึกแย่กับตัวเองเราก็สงสารเขาอ่ะที่เขาแบบไม่เคยมองอะไรดีเลยอยากจะช่วยเขาด้วยซ้ำเขาก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์อ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่เคยให้คนอื่นสุดท้ายเขาก็ไม่เคยได้กลับมาและเรื่องนึงที่แบบว่ามีโค้ชคนนึงสอนมาก็คือว่าคือก้อนความคิดของเขากับก้อนความคิดของเราอ่ะมันอาจจะเป็นก้อนคนละก้อนกันเพราะเขาไม่เคยเห็นสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราเจอมาเขาถึงมาตัดสินว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ถูกสิ่งที่เราทำมันไม่ดีสิ่งที่เราทำมันผิดสิ่งที่เขาคิดมันถูกสิ่งที่เขาคิดมันดีเสมอแค่เรามองเลข6กับเลข9คนละฝั่งกันอ่ะมองเลข6คนละฝั่งกันเรามองเห็นเลข6เขามองเห็นเลข9เขากับเราเห็นคนละมุมกันอ่ะอย่าไปตำหนิเขาเขาแค่เห็นในมุมเขาเราก็เห็นในมุมของเราไงนั่นแหละทำให้เรากับเขาไม่ขัดแย้งกันมีปัญหาทางใจกันเลยเพียงแค่เราเข้าใจเขาถึงเขาจะไม่เข้าใจเราเราไม่หมายนะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเขาแล้วเราก็โอเคค่ะขอบคุณมากเราคำขอบคุณขอโทษสำคัญมากค่ะเย้นั่นนะคะก็คืออีกข้อหนึ่งนะคะคราวนี้พอเราเนี่ยเริ่มไม่กังวลกับความคิดของคนอื่นแล้วนะคะหรือคำพูดของคนอื่นแล้วเราก็เสือกมากังวลความคิดของตัวเองค่ะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้คนไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยนะคะเช่นไม่กล้าที่จะขึ้นไปพูดบนหน้าเวทีเพราะว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวว่าตัวเองจะดูไม่ดีบ้างกลัวว่าจะพูดออกมาไม่ดีกลัวพูดแล้วผิดกลัวจำเนื้อหาผิดทำให้เราไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะ express เรื่องนี้สำคัญมากนี่นะเกลียดมากพูดบนเวทีนี่มาให้ไลฟ์เลยนี่แต่ก่อนไม่เอาเลยนะจริงไม่เพอร์เฟกต์ไงเขามีงานวิจัยบอกว่าการพูดในที่ประชุมชนเป็นสิ่งที่คนกลัวเป็นอันดับ2รองจากความตายโอ้โหสุดยอดอ่ะใช่เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่กลัวการพูดต่อหน้าคนอื่นไหนใครกลัวยกมือขึ้นใครกลัวมากเกลียดมากใครกลัวกดรูปหน้ากลัวให้หน่อยหน้าร้อนร้อนเคยนากับแนนก็เป็นคนที่เคยกลัวมาก่อนอย่างมากทุกนาเคยนาเรียนอักษรศาสตร์จุฬากันทั้งสองคนนะคะแล้วมันมีวิชาภาษาไทยเขาอ่ะจะให้คิดเรื่องหนึ่งแล้วออกไปพูดหน้าห้องซึ่งคนฟังมันก็จะมีแค่อาจารย์หนึ่งคนกับนักเรียนแค่30เองตอนนั้น30คนแค่ในเซกเดียวนะในตอนนั้นอ่ะนาเดินไปหน้าเวทีนารู้สึกเลยนะว่าตอนนั้นอะในตัวเย็นมากเหมือนจิ้งจกอะเพื่อนบอกนี่นาแกมือเย็นมากแกยังมีชีวิตอยู่ไหมเพื่อนจับหน้าแกซี่เหมือนไก่ตายไก่ต้มอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันร้อนขนาดนี้เรารู้สึกเหมือนพัดลมนั้นอะมันเราไม่มีอากาศอะไรเลยอะเหงื่อรู้สึกแดกอยากจะวืดตลอดเวลาอันนี้คือความกลัวของนาเรากลัวเพราะเราอะเป็นคิดเราปรุงแต่งแล้วเราปรุงแต่งความคิดของตัวเองความกลัวก็คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะจริงๆสิ่งที่เราความกลัวนั้นที่คนเรากลัวก็คือความกลัวนั่นเองจริงๆการพูดก็ไม่มีอะไรเพื่อนก็ไม่มีอะไรคุณครูก็ไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่เรากลัวคือเราความกลัว itself กลัวตัวเองใช่เหมือนความกลัวมันเหมือนหัวหอมอะค่ะเรามองไม่เห็นว่าข้างในมันคืออะไรแล้วเราก็กลัวสุดท้ายเราก็เลยลองไปปอกเลเยอร์ของหัวหอมเปลือกปอกไปปอกมาปอกไปปอกมาปอกไปปอกมาไม่มีเม็ดนี่หว่าไม่มีอะไรเลยที่อยู่ในนั้นอะนั่นคือแต่น้ำตาเราก็ไหลพรากตลอดทุกครั้งที่เราปอกทุกกรีบเรากลัวจังเลยกลัวจังเลยสุดท้ายไม่มีอะไรนี่หว่าไม่มีอะไรเลยเหมือนกันกลัวผีนี่ก็ยังมีความกลัวอยู่แต่น้อยลงไปมากนะคะผีคือสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเราก็ปรุงแต่งมันขึ้นมาเองว่าหน้าตามันจะต้องเหมือนในหนังเรื่องโน้นหนังเรื่องจูออนแรงจูออนแน่ๆที่เรากลัวแต่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือน
ผีมันไม่เคยฆ่าเราเนาะเออมันไม่เคยฆ่าเราไม่ค่อยมันไม่เคยฆ่าใครไม่เคยฆ่าใครแต่เราจะกลัวไปเองดังนั้นค่ะอย่ากังวลมากเกินไปกับตัวเองและความคิดของตัวเองเทคนิคนะคะแหมเรามีข้อแก้มาให้ด้วยบอกมาเลยเทคนิคในการที่เราจะไม่กลัวหรือกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับตัวเองนั่นก็คือให้ไปคิดถึงสิ่งที่เช่นเราสิ่งที่ผู้อื่นกำลังจะได้รับจากสิ่งที่เรากำลังจะทำตอนนี้ดูทำให้เราหลุดออกจากตัวเองเช่นโฟกัสที่โฟกัสเอาท์เขาเรียกว่าโฟกัสเอาท์โฟกัสเอาท์ก็คือเช่นสมมติว่าวันนี้เรากลัวว่าเราจะพูดออกมาไม่ดีเราจะพูดไม่ดีแต่ให้ลองเปลี่ยนเป็นลองคิดกับตัวเองใหม่นะคะว่าวันนี้สิ่งที่เราเล่าให้เขาไปเล่าให้เขาฟังวันนี้ทุกคนจะได้รับความรู้และสาระและทำให้ตัวเองมีเขาทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างกลับไปเขาต้องสนุกสิเขาต้องยิ้มสิเขาต้องได้รับการเอนเตอร์เทนสิเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสเอาอะค่ะพี่แนนหรือทุกคนนี้เราจะลืมตัวเองไปลืมหน้าตาลืมทรงผมตัวเองลืมทาลิปติกด้วยซ้ำลืมว่าเสื้อไม่ได้ใส่เข้าไปในกางเกงคือเราจะลืมตัวเองนะคะไม่ใช่ลืมตัวนะลืมตัวว่าลืมมานั่งโฟกัสตัวเองแล้วก็มานั่งกังวลว่าฉันสวยพอไหมฉันพูดอย่างนี้แบบไม่โฟกัสเสียงเราดีหรือยังพูดช้าหรือพูดเร็วไม่ได้สนใจรู้แต่ว่าเราสื่อสารไปแล้วเขาจะเข้าใจไหมเมื่อนั้นแหละค่ะความกังวลต่างๆความตื่นเต้นต่างๆมันจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะรวมถึงการที่เราจะลุกขึ้นมาทำอะไรให้ประสบความสำเร็จด้วยใช่ถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยกลัวทำเปิดธุรกิจแล้วเจ๊งจังกลัวจะไม่มีเงินหมุนจังกลัวว่าคนจะไม่ซื้อจังนั่นน่ะจะทำให้คุณไม่กล้าที่จะก้าวเดินแม้แต่ก้าวแรกนะคะแต่สิ่งที่นายอยากให้ทุกคนทำก็คือคุณต้องมีเป้าหมายค่ะว่าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จเพื่อใครเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้เพื่อเลี้ยงดูลูกได้อย่างสุขสบายส่งลูกไปเรียนเมืองนอกปลดหนี้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสเอาแล้วคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเมื่อนั้นค่ะความตัวตนเราอัตตาเราความกังวลต่างๆมันจะไม่เหลือเลยไม่มีเลยแล้วเราจะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนได้เราจะกล้าทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าคนอย่างเราเนี่ยนะจะทำได้อะกล้าออกไปคุยกับคนไม่รู้จักกล้าที่จะขึ้นไปพูดในที่สาธารณะกล้าที่จะขายบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยไม่ได้เหมาะกับตัวเราเองเลยเออแต่คนอื่นเขาต้องการอ่ะถ้าคุณทำแบบนั้นได้คุณจะประสบความสำเร็จในเกือบทุกเรื่องในชีวิตเรียกว่าทุกเรื่องเลยแล้วกันใช่จริงมีสาระไหมมีสาระมีมากเลยอ่ะจริงๆเป็นไลฟ์ที่มีสาระที่สุดตั้งแต่ทำมาในชีวิตแล้วก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆเป็นคนมีสาระนะเฮ้ยจริงๆคนเอาจริงถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นคนที่แบบคิดแต่เรื่องฟรุ้งฟริ้งอ่ะมันเราไม่มีทางมีวันนี้ไม่มีทางมีวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแชร์สองเรื่องนะคลิปต่อไปจะพูดถึงเรื่องความรักแล้วกันความรักพูดเรื่องว่าภาษารัก5แบบที่ถ้าคนเราสามารถให้กันได้คุณไม่มีวันเลิกลากันดีค่ะแต่ว่าก่อนจะจบไปวันนี้นาจะมีข้อแถมอีกข้อหนึ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับหมดแล้วเว้ยไม่ใช่ทั้งคุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิงนะคะนั่นก็คือคุณไม่กล้าไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวไม่หาว่าทายอินไม่นะก็จริงๆนะกับแนนมั่นใจขึ้นได้จากการที่1พัฒนาตัวเองอ่านหนังสือมากขึ้นทำให้เรามีข้อมูลในการมาพูดในวันนี้และมีประสบการณ์มากขึ้นที่สำคัญเราดูสวยขึ้นด้วยดังนั้นคือวันนี้ผู้หญิงทุกคนและผู้ชายทุกคนคุณต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอค่ะเหมือนที่เรื่องแต่งหน้านั่นแหละนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดูแลตัวเองมันแปลว่าคุณรักตัวเองรักและชอบตัวเองนะคะฉันกังวลมากแกแบตจะหมดแล้วเว้ยเนี่ยมันจะดับไปก่อนไปนะคะอย่าลืมค่ะถ้าอยากจะสวยขึ้นติดต่อนากับแนนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศัลยกรรมเกาหลีจะให้พาไปต่างๆนานาติดต่อได้หมดเลยว่าทำยังไงถึงจะสวยขึ้นถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะทุกเรื่องถามเรื่องสปาหน้าก็ได้ที่ขายอยู่หรือว่าการลดไขมันทั้งตัวลงทำยังไงลองดูนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะดูแลเรามีทางออกค่ะขอให้คุณมีความสุขกับตัวเองนะคะแค่นั้นนาแนนก็แฮปปี้ขึ้นได้แล้วนะคะอย่างแรกยิ้มก่อนเลยนะไปแล้วบ๊ายบายเมื่อคุณยิ้มนะคะโลกของคุณรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปนะคะอย่าลืมนะคะคุณคือจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์และก็แข็งแรงมากๆค่ะแล้ววันนี้นากับแนนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายถ้าชอบนะใช่ๆๆถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย